ช่วงที่4สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นรถยนต์โตโยต้าช่วงสุดท้ายของรายการมอเตอร์สปอร์ตไวท์ตี้ครับกับเสียงคลื่นที่ซัดเข้ามาในยามเช้าหนึ่งช่วงต้นปีที่ผ่านมานะฮะเดือนนี้ก็ยังคงเป็นเดือนแห่งการอวยพรอยู่นะครับจะอวยพรอะไรกันก็ได้จริงๆไม่ใช่เรื่องมันปีใหม่แล้วอวยพรนะครับเจอหน้ากันก็อวยพรกันทุกวันก็ได้อวยพรให้มั่งมีสีสุขอวยพรให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์อวยพรให้ประสบความสำเร็จอะไรก็ได้อวยพรแต่สิ่งดีๆให้กันและกันนะครับมีความรู้สึกดีๆให้กันและกันบ้านเราก็น่าอยู่เมืองเราก็น่าอยู่ประเทศเราก็จะน่าอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะจ๊ะวันนี้ตอนเช้าผมมาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับเนื่องจากว่านอนไม่ได้นะครับที่บริเวณปากอ่าวละวนนะครับปากอ่าวคลองละวนนะครับที่เมื่อต้นรายการนั้นผมก็ไปเล่นน้ำที่นั่นแล้วก็ไปพักผ่อนที่นั่นนะครับแต่ที่นั่นเป็นสถานที่ว่างเปล่านะครับมีเพียงบ้านที่เป็นที่พักล้างตัวเท่านั้นเองนะครับเป็นนอนอาศัยก็ค่อนข้างลำบากนะไฟฟ้าก็ไม่มีต้องปั่นเอาก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเสี่ยงกับพวกยุงนะฮะกลัวที่สุดคือยุงครับเพราะว่าไม่รู้เขากัดเมื่อไหร่แล้วไม่รู้ว่าเขาจะนำพาหาโรคอะไรมานะครับก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ระวังไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยุงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในช่วงฤดูต่างๆนะครับที่มันจะอาจจะนำผลเสียมาทำให้เราไม่สนุกก็ได้นะฮะก็เลยเถิดมาที่จันทร์ในการเลยเถิดของผมนั้นตั้งใจมานะครับเพราะว่าอยากจะมากราบนมัสการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณอำเภอเมืองของจังหวัดจันทบุรีแต่ตอนนี้ผมอยู่อ่าวหรือว่าหาดเจ้าหลาวครับไม่ใช่อ่าวหาดเจ้าหลาวจังหวัดจันทบุรีนะครับแถวนี้ก็จะมีรีสอร์ทมากมายนะครับที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหาดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีอยู่หลายแหล่งมากนะครับก็มีรีสอร์ทหลากหลายราคาไปแต่ที่นี่ก็จะเป็นรีสอร์ทในที่เปิดเข้ามาดูแล้วก็เห็นแล้วมันน่าจะอิ่มสุขนะฮะก็อิ่มสุขจริงๆครับที่บ้านอิ่มสุขพูดอะไรไปก็เงียบไว้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ขออนุญาตเข้ามาถ่ายทำก็ทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปครับที่วอล์กอินเข้ามาก็อยู่ในราคาที่1,200 บาทเนี่ยเช้าด้วยแต่ถ้าเกิดมาถ่ายทำรายการแล้วขออนุญาตเข้ามาแล้วผมก็จะนอนให้มันห้องมีอยู่นั้นให้มันติดทะเลนะแล้วนอนอยู่หน้าปากซอยแล้วก็จะมีเสียงรถยนต์วิ่งผ่านเพราะว่าทางเข้านั้นติดกับถนนใหญ่นะครับหาได้ง่ายมากแล้วก็ยังมีรีสอร์ทมากมายนะครับที่เรียงรายอยู่ทั้งสองฝั่งข้างทางนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งทะเลหรือว่าจะเป็นฝั่งนู้นนะฮะก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะราคาที่เห็นเมื่อคืนที่ขับออกไปเล่นฮะ250 บาท300 บาทก็มีอยู่นะครับใครที่มีจำกัดในเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของงบประมาณนะครับก็ลองเลือกดูที่จังหวัดจันทบุรีผมแจ้งให้ทราบว่ามีหลากหลายราคาในเรื่องของสถานที่พักนะฮะแต่ที่นี่ก็จะมีชายหาดส่วนตัวเดินลงไปพวกก็พบกับชายหาดที่มีเม็ดทรายที่แสนจะละเอียดนุ่มเท้าซะเหลือเกินนะครับเช้านี้ทะเลก็สงบดิ่งดีผมเมื่อวานนี้อิ่มน้ำทะเลมาอย่างแรงเลยนะครับเนื่องจากนุ่งผ้าเช็ดตัวเล่นน้ำแล้วก็ใส่รองเท้าแตะด้วยชีวิตเกือบจะหาไม่วอดวายแล้วนะฮะก็ต้องระวังกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเล่นอะไรหรือว่าทำอะไรแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพาเดินเล่นครับแล้วก็ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่จังหวัดจันทบุรีครับผมโอ้ว้าวไอ้เหี้ยThank you.
ังจากที่ได้มาสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่จังหวัดจันทบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่ตั้งใจในต้นปีนี้นะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองในการทำงานหน้าที่การงานอะไรต่างๆนะครับสำหรับรายการของเราในสัปดาห์นี้ก็คงหมดเวลาลงแล้วนะครับทิ้งท้ายกับภาพบรรยากาศในการเดินทางกลับบ้านกับเส้นทางการเดินทางกลับไปผ่านอะไรบ้างก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าใครที่ชอบทุเรียนมาเมืองจันทร์ก็คงจะต้องแสวงหาทุเรียนกันอย่างแน่นอนเป็นหมอนทองหรือว่าจะเป็นกระดุมจะเป็นไข่ก็แล้วแต่ฤดูกาลที่ออกมาแล้วกันนะจ๊ะก็ซื้อเป็นของฝากหรือว่าจะทานตรงนั้นเลยก็ได้นะฮะสัปดาห์นี้หมดเวลาของรายการ Water Sport Variety แล้วครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็คงจะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องนะฮะว่าผมจะมีโอกาสได้กลับมาแข่งขันรถยนต์ทางเรียบอีกหรือเปล่าใครจะเป็นผู้สนับสนุนมีไหมหรือว่าจะเป็นแค่เพียงผู้ชมที่ดีไปเกาะขอบเวทีสนามแข่งชมกันไปตามภาษาก็ต้องติดตามเรื่องราวเหล่านั้นได้ในรายการของเราสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของเรานะครับโชคดีสวัสดีปีใหม่พบกันครั้งต่อไปสวัสดีครับสิงคอร์ปอเรชั่นรถยนต์โตโยต้าร็อกเทคโรงแรมสุวรรณภูมิสวีทเฮมน้ำหอมปรับอากาศชนิดแขวนคลิปคาแคร์